สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับโลกในยุคโลกาภิวัตน์นั้นส่งผลให้มีบริบทในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทีเดียวนะครับจะเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเกือบทุกองคาพยพของความเป็นประเทศไทยนะครับในตั้งแต่ระดับชนชั้นสูงชนชั้นนำชนชั้นกลางหรือแม้แต่ระดับรากหญ้าเองก็มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงความคิดค่อนข้างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดในทางการเมืองที่มีความเห็นแตกต่างและขัดแย้งจนนำไปสู่การสร้างวิกฤตให้กับประเทศและมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับการปรากฏขึ้นของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มรัฐบุคคลนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีการวิเคราะห์กันเหมือนกันนะครับว่านี่คือการสะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดกลุ่มอนุรักษนิยมที่กำลังเผชิญหน้าอยู่กับกระแสความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยนะครับความพยายามที่จะดึงสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตทางการเมืองหรือแม้แต่ความพยายามในการที่จะให้กองทัพหรือทหารออกมาทำรัฐประทหารในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทางการเมืองทุกวันนี้ด้วยแล้วแต่เป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มความคิดคนหัวเก่ากับคนรุ่นใหม่ที่มีกระแสประชาธิปไตยที่เน้นในเรื่องของความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์รวมถึงเรื่องของโลกในยุคที่มีความเป็นทุนนิยมสูงเช่นเดียวกันนะครับรายการฟันธงคืนนี้จะมาวิเคราะห์เรื่องนี้นะครับโดยมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้กับหม่อมหลวงมิ่งมงคลสนกุลหรือหม่อมสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์จะอยู่กันอย่างไรกับการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างกลุ่มความคิดแบบจารีตนิยมกับกลุ่มความคิดที่มีความคิดในเชิงของเสรีนิยมประชาธิปไตยสิทธิเสรีภาพและสิ่งที่เน้นย้ำในเรื่องของความเท่าเทียมกันของความเป็นมนุษย์นะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากหม่อมหลวงมิ่งมงคลสนกุลนะครับหรือว่าหม่อมเต่านาสวัสดีครับท่านครับขอบคุณมากที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งหนึ่งในการพูดคุยนะครับเมื่อกี้ผมก็เกริ่นไปในเรื่องของอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้เรื่องของคนยุคเก่าที่มีความคิดแบบเชิงจารีตที่ยังคงยึดติดอยู่กับความโครงสร้างการเมืองแบบเดิมแต่ว่าในขณะที่กระแสของการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์เปลี่ยนไปเยอะคนยุคใหม่คนรุ่นปัจจุบันที่ต้องการเห็นประเทศไปสู่ความเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเรียกร้องการเลือกตั้งเรื่องของความโปร่งใสความเป็นธรรมสิทธิที่เท่าเทียมกันท่านมองว่า2ความคิดนี้ที่กำลังปะทะกันอยู่เนี่ยมันจะจบอย่างไรหรือมองเรื่องนี้อย่างไรครับคืออย่างแรกเราคิดว่าคำศัพท์ที่ใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี้ยอาจจะมีความเข้าใจผิดกันอยู่เยอะอย่างเช่นว่าคุณจอมพูดว่าจารีตนิยมเนี่ยคำว่าจารีตแปลว่าอะไรอะคะอาจจะประเพณีปฏิบัติที่เราเคยเป็นกันมาอย่างไรแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นต่อรักษามันไว้ไม่ยอมที่ขยับไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งประเพณีเหล่านั้นคือการขับไล่นายกตระกูลชินวัตรอันนี้อาจจะมันคืออะไรไอ้ว่าประเพณีเนี้ยก็ความเป็นไทยทั้งหลายพูดง่ายๆความเป็นชาติไทยความเป็นไทยที่เราสร้างสมเราถูกถ่ายทอดสู่สั่งสอนมาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นจารีตการปกครองที่รวมศูนย์ไว้ส่วนกลางคนที่มีอำนาจคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เท่านั้นถึงจะมีอิทธิพลในทางการเมืองอะไรแบบนี้อันนี้คืออันนี้คือมีคนคิดอย่างนี้ใช่ครับเขาบอกเลยใช่ไหมครับว่าเขาคิดเช่นนี้ฮะคือกลุ่มคนที่มีความเชื่อว่าเขามีอำนาจอยู่ในส่วนกลางอำนาจอยู่ในมือเขาเพราะงั้นจะต้องทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรักสามัคคีอยู่ในกรอบเดียวกันมีความเหมือนกันคิดคล้ายๆกันถ้าทำอะไรต่างไปจากนี้ก็จะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นจารีตเป็นความคิดแบบแนวจารีตใช่ไหมครับหรือยังไงคือถ้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงมีอำนาจแล้วก็ควบคุมคนต้องแล้วทำไมเขาทำไม่สำเร็จฮะเพราะคนไม่ยอมให้ควบคุมมากขึ้นใช่ไหมใช่เราคิดว่านะแล้วเราก็คิดว่าเขาอาจจะคุมตัวเองไม่ได้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันเวลามันคือไม่มีอะไรที่มันถาวรแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าจารีตหรือวัฒนธรรมมันก็ปรับเปลี่ยนมาโดยตลอดไม่งั้นกลับไปเป็นสมัยพ่อขุนกันเลยไหมล่ะคะแบบว่าจะกลับไปไกลขนาดไหนอะค่ะจากจุดนั้นกับจุดนี้มันก็คนละจุดกันนะคือเราจะบอกว่าคำว่าการเป็นคนอนุรักษ์นิยมเนี่ยอนุรักษ์นิยมนะก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่มันไม่ใช่การอนุรักษ์นิยมมันเป็นการเอาแต่ใจตัวเองกีดการ์ดเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่ให้เกียรติคนอื่นไม่ให้เกียรติกฎหมาย
มันไม่ใช่ร่วงไม่ใช่การอนุรักษ์นิยมครับถูกไหมครับส่วนคนที่เรียกว่าคือคนชอบพูดอย่างที่เราถกกันก่อนที่จะเข้ารายการว่าคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่าที่มีความแนวความคิดจารีตนิยมอนุรักษ์นิยมกับคนรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดความก้าวหน้าแล้วเราก็บอกคุณจอมว่าไม่หรอกคุณจอมมันมีคนรุ่นเก่าที่มีแนวความคิดหัวก้าวหน้าก็มีก็เยอะเยอะเราพบเยอะแกจะนัดเราเลี้ยงข้าวเสมอบางคนจะยกที่ดินให้ด้วยอ๋อครับแล้วก็มีคนรุ่นใหม่ที่จำนวนมากที่มีหัวความคิดเราเรียกว่าสับสนก็ว่าได้หรือนิสัยไม่ดีไม่ได้หัวก้าวหน้าอย่างสมมติว่าเป็นจารีตนิยมฮะเป็นความคิดแบบหัวอนุรักษ์เป็นคนรุ่นใหม่ก็จริงแต่มีความคิดในเชิงอนุรักษ์สมมติเราขอยกตัวอย่างสมมติว่าคุณตันอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าอนุรักษ์นิยมหรือเปล่าคะก็ดูออกจะอยู่ในกลุ่มนั้นไหมฮะในการที่จะอนุรักษ์แบบเชิงอนุรักษ์แบบเผด็จการนิยมอนุรักษ์แบบการรวมศูนย์อำนาจเราเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ที่จะกำหนดทุกอย่างแต่คนอนุรักษ์นิยมก็จะไม่ใส่ชุดบิกินี่ถูกไหมคะครับก็เป็นให้ครบหมดก็จะใส่สบายอะไรก็เอาครับถูกป่ะคะคือเราคิดว่ามันไอ้สับพวกเนี้ยมันเละไปหมดมันแล้วแต่อย่าใช้อ่ะทีนี้มันถึงว่าทำไมถึงจะต้องมีกฎกติการัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนเหมือนปี40น่ะอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วก็คนที่เขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับปี50นี้ซึ่งก็คือคณะรัฐประหารซึ่งก็น่าจะไปทางที่สิ่งที่คุณจอมเรียกว่ากลุ่มจารีตนิยมหรือดันไม่พอใจกับรัฐธรรมนูญของตัวเองถูกไหมฮะเพราะว่ามันทำให้เพราะว่าเขาไม่สำเร็จสักทีอะไรเงี้ยอันนี้เราเข้าใจถูกไหมทำให้เขาได้ประโยชน์น้อยลงเขาได้อำนาจน้อยลงอย่างนี้ทั้งนั้นที่เขาเป็นคนเขียนเองส่วนไอ้เจ้ากลุ่มที่ไม่ได้เขียนอะไรอยู่เพราะอาจจะทำไร่ทำนาอยู่ขับแท็กซี่อะไรอยู่เขาก็ปฏิบัติตามเพราะว่าเขาเชื่อในกฎหมายเราคิดว่าการอยู่ในสังคมเนี่ยมันก็ต้องมีกฎกติกาที่ไปด้วยกันเราไม่ได้บอกว่าโอ้โหทุกคนต้องเท่าเทียมกันมันเป็นไปไม่ได้บางคนมันเป็นคนน่ารักมีเสน่ห์บางทีมันก็ทำอะไรเร็วๆคนก็ปล่อยมันอะไรเงี้ยมันช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมีกฎกติกาที่ไปด้วยกันหนึ่งอันซึ่งนี่คือก็ตอบคำถามเมื่อวานว่าทำไมเราถึงชื่นชมและนับถือคุณยิ่งรักเพราะคุณยิ่งรักเป็นคนคนเดียวที่ยังเดินอยู่บนกติกานี้โดยทั้งที่มันก็ทั้งเหนื่อยทั้งอะไรต่างๆนะเพื่อให้ยังมีทางที่มันถูกต้องที่ไปต่อไปได้ส่วนนี่คือคนรุ่นใหม่ที่จะเรียกว่ายังคงมีความคิดในเชิงที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่มันเปลี่ยนแปลงคุณยิ่งรักเหรอคะคุณยิ่งรักก็คือนายกรัฐมนตรีที่มีความชอบธรรมมาจากการเลือกตั้งและพยายามทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าโดยที่แล้วก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่แนวคิดต่างๆพวกเนี้ยเยอะแยะเนี่ยต่อสู้กันออกมาต่อสู้กันอย่างเต็มที่โดยที่มีการสูญเสียและบาดเจ็บทางจิตใจน้อยที่สุดแกกำลังสร้างโอกาสนี้ให้อยู่นี่คือในมุมเราและแกมีความชอบธรรมที่จะทำอันนี้ถ้าอย่างนั้นท่านมองอย่างไรกับการปรากฏขึ้นของกลุ่มที่เรียกว่ารัฐบุคคลเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นอาวุโสจะเรียกว่าเป็นหลักของบ้านเมืองมาทั้งนักวิชาการอดีตนายทหารมีบุคคลที่เป็นผู้รู้มากมายนะฮะมาร่วมกันในการหาทางออกของประเทศแต่ว่าดูแล้วทางออกของคณะรัฐบุคคลก็คือการที่จะให้ทหารออกมาทำการรัฐประหารหรือต้องการที่จะมีรัฐาธิปัตย์เพื่อที่จะแก้วิกฤตทางการเมืองคืออย่างแรกเลยเนี่ยเราเนี่ยให้ความเคารพและเราก็ชอบนัดทานข้าวกับผู้ใหญ่เยอะเพราะว่าเราได้ความรู้ก็ฟังถ้ามีเวลาก็ฟังเรื่องท่านคือเราจะบอกว่าการแบ่งคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ค่อยดีหรอกเพราะคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็ผ่านมาเยอะที่เราควรจะเรียนรู้จากเขานะที่เราพยายามบอกคุณจอมแล้วก็พยายามบอกวอยซ์บอกทุกคนว่าให้จัดสถานีจัดช่องหนึ่งโกลเด้นเทเลวิชั่นครับให้คนที่อายุ65ขึ้นไปคนวัยทองอะไรวัยทองจับฉลากกันไหมทั้งประเทศแล้วมานั่งเล่าเรื่องตัวเองอยากพูดอะไรพูดทักเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยเราเชื่อในความดีงามของคนเป็นพื้นฐานเราเชื่อว่าเขาเมื่อเขาอยู่ในวัยนี้เขาก็อยากจะทำคุณประโยชน์ทำความดีให้ประเทศ
แต่ว่าเขาโรคพวกคนแก่เนี่ยมันก็จะมีความเจ็บป่วยความกลัวการไม่ได้เห็นอะไรต่ออะไรการไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรโรคก็จะแคบขึ้นแคบขึ้นแล้วก็มีความกลัวก็อาจจะถูกปลุกปั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับไม่เคยได้ถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนความเห็นคิดเห็นกับคุณจอมหรือคนทั่วไปพอพูดออกมามันก็อะไรกันวะเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันจริงๆแล้วเราจะมองในกลุ่มรัฐบุคคลนี้ในแง่ในความหวังดีก็ได้ใช่ฮะว่าก็คือสิ่งที่เขาคิดว่าควรจะเป็นแล้วทุกอย่างจะดีจะเหมือนสวรรค์เลยแต่ถ้าเรามีไอ้ทีวีช่องนี้ซึ่งตอนนี้ทีวีดิจิตอลเต็มไปหมดให้เขาออกมาตลอดในไม่ใช่ในเวลาที่มีปัญหาอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดเวลาที่มีปัญหาเขาออกมาเพื่อเสนอทางออกประเทศล่ะตรงนี้มันจะยอมรับได้มั้ยมันจะงงไงครับเพราะว่ามันไม่เคยมีการปูมาก่อนแต่ถ้าเราถึงบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยในฐานะนายกคนต่อไปเนี่ยครับยังยืนยันว่าจะเป็นนายกคนต่อไปค่ะอย่าลืมตัดสิทธิ์คุณยิ่งรักนะคะเพราะไม่งั้นแกก็ได้เป็นอีกอ๋อถูกไหมคะแกยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ใช่ยังไม่ถูกตัดสิทธิ์แล้วทำไมก็ในเมื่ออยากให้เป็นนายกคนต่อไปแล้วทำไมเรียกร้องให้อย่าลืมถูกตัดสิทธิ์ก็แน่จริงก็ตัดให้ดูหน่อยอ๋อตัดสักทีเบื่อมันนานอะแต่ละเรื่องอะไม่งั้นเราก็ต้องเชียร์แกอยู่เงี้ยอันนี้ทีนี้เราจะพูดถึงนายกคนต่อไปซึ่งสำหรับเราคือคุณยิ่งรักครับก็คือเราต้องการให้ท่านเนี่ยเพราะว่าประชาชนไทยเนี่ยถ้ามาดูตามตัวเลขผู้สูงอายุเยอะมากเราเริ่มเหมือนญี่ปุ่นเราไม่เหมือนอินโดที่มีเด็กเยอะแรงงานอะไรเขาถึงจะไปลงทุนกันที่นั่นอะไรกันเยอะเราต้องมาให้ความสนใจและจัดการกับผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆผู้สูงอายุต้องการความสนใจต้องการการถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของตัวเองแล้วก็ต้องการเป็นประโยชน์คนทุกคนต้องการเป็นประโยชน์หมดไม่งั้นการไม่มีใครเอาธงชาติมาใส่ตัวเองหรอกค่ะไม่งั้นคำว่ารักชาติจะไม่ครับซึ่งการจะมันต้องเป็นวาระแห่งชาติเลยค่ะที่จะต้องมีสวนสาธารณะที่จะดูแลคนแก่ใช่ไหมเอื้อให้คนแก่ไปได้ง่ายเดินเล่นหรือให้ช่องให้คนแก่ได้แสดงความคิดเห็นถ้าเกิดว่าทำอย่างนี้แล้วทั้งให้การมีสวนสาธารณะมีทีวีให้มีการที่ในการมาเล่ามาพูดมาแสดงออกแบบนี้แล้วจะป้องกันไม่ให้คนแก่เนี่ยเข้ามาสร้างความปั่นป่วนในวงการเมืองเราเชื่อว่าจะลดน้อยลงเพราะเราดูจากการที่เราจัดการกับผู้สูงอายุรอบตัวเราครับคือถ้าเกิดว่าให้เวลาแล้วฟังแม้กระทั่งเรื่องจะบ้าบอไงก็ตามครับให้พูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สบายใจแล้วก็คือไม่ว่าประเทศไหนมันก็ต้องมีเหมือนคนตาบอดก็ต้องมีทางให้คนตาบอดคือผู้สูงอายุคือคนที่มีคุณภาพยังมีอะไรที่จะให้ประเทศเยอะแต่มันกลายเป็นว่าคนชอบท่องคาถาเหมือนสับคนดีคนเลวว่าคนสูงอายุเดี๋ยวก็ไปบวชกันเนอะแล้วก็อยู่เงียบๆในป่าอะไรอย่างเงี้ยครับปงอะไรเลี้ยงหลานบางคนมันก็ไม่มีหลานนี่ค่ะเราก็ไม่มีเราก็ไม่มีใครเราเลี้ยงอะไรเงี้ยคือควรจะต้องมาคิดใหม่ว่าคือคนที่เขาออกมาทำอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าเขามีความกังวลความกลัวห่วงใยบ้านเมืองด้วยนะห่วงใยบ้านเมืองแล้วก็อยากเป็นประโยชน์แล้วก็เบื่อแล้วก็ถูกบลูสกายล้างสมองมันมีองค์ประกอบเยอะทีนี้ถ้าเกิดเขามีสวนสาธารณะมีทุกคนต้องมีเป้าในชีวิตอ่ะสมมติอย่างเราจอมเราคิดโอเคอายุแค่นี้กูอาจจะได้นั่งรถไฟหรือได้ทำธุรกิจเล็กๆเกี่ยวกับเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับการขายตั๋วรถไฟมันเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราก็อยากจะเห็นคนที่อายุ90แล้วคิดว่าเขาจะแบบอุ้ยฉันดร.พันศักดิ์คิดดีจังเลยฉันจะนั่งรถไฟความเร็วสูงตอนอายุ102อะไรอย่างเงี้ยเหรอคือเขาไม่มีภาพนั้นมันไม่มีภาพนั้นขายกับเขาไม่ได้เขาก็จะมีแต่ว่าเขาต้องการจบไปในฐานะคนดีที่มีประโยชน์กับบ้านเมืองแล้วพอมันออกมาในตอนนี้ทุกคนมันต้องมีความเห็นพอออกมาในไอ้นั่นไอ้นี่อะไรแล้วก็หลุดโลกกันไปแล้วก็มีคนมาตอบโต้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งกันไปหมดคือหลายๆคนวิเคราะห์บอกว่าไอ้ปัญหาที่มันบ้านเมืองกันเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เลอะเทอะพูดง่ายๆนะฮะเลอะเทอะมาอยู่กับร่องกับรอยไม่เอากฎกติกาบันไดตัวตั้งก็เลยเป็นแบบนั้นท่านคิดว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับเด็กเลอะเทอะก็เยอะค่ะคุณอภิสิทธิ์นี่แก่ยังคะก็เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กคะท่านก็จะวกมาคุณอภิสิทธิ์อีกเราสงสัยว่าเพราะว่าเหมือนตอนนี้ทุกคนโทษคณะรัฐบุคคลเยอะใช่ฮะสิ่งที่พูดมันตลาดมากแต่ทีนี้เราถามว่าคนอายุ50ปีอย่างคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเด็กหรือผู้ใหญ่ครับก็ครึ่งๆฮะอาจจะ
ครึ่งเขาก็พูดอะไรที่ค่อนข้างแย่เหมือนคณะครับคณะรัฐบุคคลคือถ้าเกิดเอาคุณอภิสิทธิ์ไปใส่ในคณะรัฐบุคคลก็ได้เลยนะคะครับถูกไหมเนื้อหาเราต้องบอกว่าเราเมืองไทยเนี่ยชอบตั้งเขาเรียกอะไรคริสเชเขาเรียกว่าอะไรแบบเหมือนตัวตุ๊กตุ๋นมันเหมือนสมมติเกลียดคนเหมือนคนที่ไม่แมนก็ด่าว่าไอ้ตุ๊ดทั้งที่ตุ๊ดที่แมนแล้วก็เก่งแล้วอะไรมีเยอะแยะแต่ไม่รู้มันขาคำไม่ได้อ่ะครับตอนนี้เหมือนเราพยายามจะโทษคนแก่และคำว่าอนุรักษ์นิยมแต่จริงๆแล้วคนแก่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เยอะครับแล้วก็คนหนุ่มที่เป็นรัฐบุคคลก็เยอะเราต้องมามองว่าทำไมมันถึงความแนวความคิดเนี้ยมันถึงออกมาตอนนี้ครับซึ่งจริงๆเราคิดว่าถ้าเกิดให้เขาพูดอยู่ทุกวันอ่ะให้เราได้ยินแล้วก็บางทีมันก็อาจจะมีจุดที่ดีก็ได้ครับแต่ตอนนี้ปัญหาโอเคเฉพาะหน้าตอนนี้ก่อนว่ามีแก๊งรัฐบุคคลซึ่งใครเราดูเราก็หัวล้อน้ำตาไหลอ่ะเราไม่ได้อยากจะครับขอโทษเราไม่ได้อยากจะก้าวล่วงอะไรแต่มันทนไม่ไหวจริงๆอ่ะว่าแล้วเรากลัวมากเรากลัวมากว่าถ้าทำสำเร็จแล้วพวกเอกสยุทธเป็นอะไรไปอย่างเงี้ยใครจะทำต่อคะอู๋ก็มีกันตั้งหลายคนมีตั้ง10คนนะในคณะแขกกู90หมดนี่90 80ขนาดเราอายุ40แล้วเรานอนเท้าเราก็ไม่เท่ากันอยู่เราก็แก่แล้วอะยังคิดแล้วไอ้พวกนี้กูก็ตายได้อะไรเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดสิ่งที่คณะรัฐบุคคลต้องการอะถ้ามันดันทำเสร็จขึ้นมาแล้วเขาดีใจกันใหญ่แล้วฉลองกันใหญ่เลยครับแล้ววันลุกขึ้นเสียชีวิตหมดอย่างเงี้ยใครทำต่อคะครับก็คนรุ่นหลังมันคือคุณอภิสิทธิ์ทำต่อหรือใครก็นักการเมืองรุ่นหลังๆคือว่ามันเป็นการยึดโยงในไอเดียเรายึดโยงในไอเดียของตัวเองครับว่าตัวรัฐบุคคลก็ต้องแปลว่าฉันคือรัฐหรือเปล่าคะหรือเปล่าเพราะไม่มีใครรู้แปลว่าอะไรถ้าเกิดมันคือตัวเขาเองคิดแค่อย่างนั้นกับเขาเสียคนคือเมื่อถ้าเกิดเขาไปแล้วอ่ะมันไม่เหมือนรัฐธรรมนูญนี่ค่ะที่ใครก็ทำต่อได้ก็เลือกตั้งต่อไปไอ้รัฐบุคคลถ้าหายวับไปแล้วดันทำสำเร็จขึ้นมาแล้วใครทำต่อคะครับก็ในแง่ของ ในแง่ของความเป็นจริงอ่ะครับครับแต่เราไม่ค่อยมีปัญหากับรัฐบุคคลเราครับแต่ว่าเห็นใจครับแต่ว่าความมุ่งหวังของรัฐบุคคลในการแก้ปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองก็มักที่จะพยายามที่จะดึงสถาบันลงมาขอพึ่งพระบารมีอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะทำไหมครับในการที่จะให้พระมหากษัตริย์ลงมาแก้วิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองแล้วท่านลงมาไหมคะท่านก็ไม่ลง แต่ในอดีต อาจจะท่านเคยลงมาแต่ว่าณปัจจุบันนี้ไม่ได้ลงมาแล้วก็ท่านก็ทรงพระชราภาพมากแล้วเราก็ต้องการให้ท่านทรงพระเกษมสำราญแล้วก็ก็อย่าไม่อยากให้ใครไปรบกวนเบื้องพายุคนละบาทคนไทยโดยมากเราเชื่อว่า 99.99% ต้องการเช่นนั้นใช่ครับเพราะว่าท่านทำเยอะแล้วส่วนคณะรัฐบุคคลก็อายุก็มากแล้วไปเรียกคือหนึ่งเรียกทหารก็ไม่ตอบอะไรครับไปหาพลเอกเปรมครับพลเอกเปรมก็เม้มปากใช่ไหมฮะนี่คือคำตอบของพลเอกเปรมครับพี่ลาบเรียกร้องใหพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำอะไรคะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยในการแก้วิกฤตของบ้านเมืองซึ่งท่านก็ยังไม่ได้ให้ออกมาครับเพราะไม่รู้ว่าใครจะเป็นคนร่างพระบรมราชโองการอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ในกลุ่มของรัฐบุคคลนะแล้วเขาหยุดไหมคะผมตอนนี้ก็ยังไม่หยุดก็ยังเรียกอีกก็ยังเรียกร้องให้กองทัพเหมือนคนนมไม่มาสักทีบอกจะกินนมแล้วไม่มีใครเอามาเสิร์ฟครับแต่ว่าความพยายามเหล่านี้มันจะสุ่มเสี่ยงเกินไปไหมครับกับการทำให้สถาบันต้องมีความเรามีความเชื่ออันหนึ่งเสมอว่าไม่มีใครทำลายสถาบันได้ยกเว้นสถาบันเองเพราะฉะนั้นคณะรัฐบุคคลก็ทำลายไม่ได้ทีนี้คณะสิ่งที่คณะรัฐบุคคลทำลายได้สนิทเลยก็คือคณะรัฐบุคคลเองครับเป็นทฤษฎีเดียวกันเป็นทฤษฎีเดียวกันเราไม่ค่อยห่วงค่ะเพราะว่าเราคิดว่าสถาบันซึ่งในที่สุดสถาบันเขาก็ต้องปรับอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของสถาบันพลเอกสายหยุดกับรัฐบุคคลเย้ยังไงสถาบันไม่ตอบครับ
ก็น่าจะละอายใจแล้วป่ะครับก็น่าจะพอแล้วอะแต่คนแก่ก็อย่างเงี้ยดื้ออ่าครับในปรากฏการณ์อันหนึ่งที่เกิดขึ้นในภาวะที่มีความขัดแย้งก็มีความพยายามในการดึงสถาบันลงมามีการหมิ่นสถาบันมากขึ้นในภาวะปัจจุบันจนกระทั่งมีกองทุนชนิดหนึ่งก็ขึ้นมากองทุนกำจัดขยะแห่งชาติค่ะท่านคิดอย่างไรกับกองทุนนี้นี่คือการพยายามที่จะปกป้องสถาบันหรือมองอย่างไรครับขยะนี้ยังไงนะคะขยะที่เขาจะกำจัดก็คือขยะก็คือบุคคลที่มีการหมิ่นสถาบันอย่างชัดเจนก็คือไปข้ามซะหรืออะไรไม่แผนของเขาคืออะไรคืออาจจะไปพูดคุยบอกว่าปรับพฤติกรรมนะอย่าทำอีกอะไรเงี้ยครับก็น่ารักดีนะคะก็ถ้าไปพูดคุยนะครับครับหมายถึงคนที่หมิ่นสถาบันคือขยะใช่ไหมคะใช่ครับเขามองว่าเป็นขยะจริงๆแล้วเวลาคนหมิ่นสถาบันเราเห็นเขาหนีนอกประเทศหมดเลยนะคะหรือหมายถึงตอนนี้ที่เราเห็นหรือถูกเอาไปขังคุกแล้วก็หรือหนีออกนอกประเทศแล้วกลุ่มกำจัดขยะเนี่ยจะตามไปคุยเหรอคะก็เฉพาะคนที่อยู่ในประเทศมั้งครับเช่นใครอ่ะเช่นใครอ่ะครับก็เขาก็อยู่ในคุกเนี่ยหรือว่าคนที่มีพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าเอ๊ะกำลังจะหมิ่นสถาบันเนี่ยก็จะมีบุคคลเข้าไปพูดคุยว่าให้หยุดพฤติกรรมนั้นเสียได้องค์กรนี้ได้เริ่มปฏิบัติการแล้วก็ประสบความสำเร็จในการไปพูดคุยอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่านั่นคือเป้าหมายขององค์กรกำจัดขยะแห่งชาติเราไม่ค่อยห่วงอะอะไรที่มันไม่เวิร์กมันก็ไม่เวิร์กก็สมมติว่าเขาสมมติว่าหมิ่นสถาบันแล้วยังจะไปคุยด้วยอีกเราว่าจะโดนไปด้วยนะสมมติถ้าคุณจอมหมิ่นอยู่แล้วเราแบบมานั่งคุณจอมมาคุยกันดิอะไรเราจะโดนไปด้วยนะฮะ112เนี่ยครับเขาก็มีกฎหมายอะไรมารองรับอยู่แล้ว112มีตำรวจทหารอะไรจะไปคุยอะไรเราไม่เข้าใจตอนแรกเรานู่นอ๋อตอนแรกเราเข้าใจว่าเขาจะไปฆ่าเขาพูดเขาไม่ฆ่าเขาไม่ฆ่าครับครับอ๋อเขาพูดเลยเหรอเขาไม่คือผมไม่ทราบแต่ว่าเขาคือวิธีการนั่นคือเป็นการไปพูดคุยแต่ว่าจะนำไปสู่กระบวนการทางกฎหมายแต่ว่านั่นก็เป็นเรื่องที่ก็จับตากันดูว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรแต่ว่าเราแค่จะบอกเตือนองค์กรนี้ว่าให้ระวังตัวไว้ว่าตัวเองจะโดนหมิ่นสถาบันด้วยเพราะไปคุยกับคนหมิ่นสถาบันเรื่องหมิ่นสถาบันครับแต่ว่าเขาคุยเพื่อให้หยุดพฤติกรรมไงฮะโทรไปบอกก็พอมั้งคะคือไงคือจะแบบว่าครับคือจะยังไงอะหมายถึงจะยังไงไปเดินถ้าไปจ้องตาปุ๊บเขากลัวปั๊บเลยอะไรเงี้ยครับอันนั้นจะต้องถกเถียงกันอีกทีแต่ว่าในฐานะที่เป็นรัชนีกูลเนี่ยเรื่องของมาตรา112นี่ท่านคิดว่าควรจะแก้ไขไหมครับหรือว่าคงไว้อย่างนั้นหรือยังไงคือแล้วว่าจุดเนี้ยจริงๆก็อย่างที่บอกกอบเวอร์เมนต์นะเขาก็พยายามไม่ให้คือมาตรา112เนี่ยเมื่อเข้าสู่ระบบศาลแล้วเนี่ยมันไม่มีใครกล้าที่จะมันจะเจอโทษสูงสุดซึ่งมาตรา112แล้วว่าสิ่งที่ทำร้ายสิ่งที่มาตรา112ทำร้ายมากที่สุดก็คือสถาบันเองสำหรับเราถูกไหมครับเพราะคนมันจะไม่เข้าใจว่าคนทั้งต่างชาติแล้วก็คนในยุคนี้ว่าทั้งนั้นก็คือไม่ควรจะมีมาตรานี้แหละคือพอพูดเราคิดว่าเป็นเราถ้าเป็นเราเราจะยกเลิกถ้าเป็นเราแต่เรานี่คือเราก็ไม่รู้ว่ามินอยู่หรือเปล่าพูดถ้าเป็นเราแล้วเราจะดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราเชื่อว่าคนที่ด่าเราอยู่ก็อาจจะมีกลุ่มหนึ่งที่เราซื้อใจไปได้แล้วก็ปล่อยทุกคนออกมาจากคุกหมดแล้วก็อาจจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่กูก็ยิ่งด่าแต่มันก็เป็นสิ่งที่เขาก็ทำอยู่แล้วป่ะไอ้คนกลุ่มนี้มีมันก็ไปแอบเปลี่ยนชื่อเป็นสกุกสกิ๊กอะไรของมันอ่ะแล้วในที่สุดถ้าเกิดว่าขนาดพระองค์ท่านยิ่งใหญ่ขนาดยกเลิกปล่อยทุกคนออกจากคุกให้หมดนะยกเลิก112นี่แล้วก็มึงยังไปด่าพระองค์ท่านอีกเดี๋ยวก็มีคนไปกระทืบเองค่ะครับนั่นหมายถึงว่าท่านคิดว่าควรจะมีการยกเลิกเราคิดว่าควรจะมีเราคิดว่าทุกครั้งที่เรายิ่งถ้าเกิดเรื่องหลุดมือคือรัฐบาลจัดการไม่เป็นเช่นรัฐบาลอภิสิทธิ์เรื่องอากงที่มันหลุดเข้าไปจนเสียชีวิตอย่างเงี้ย